เช้าวันอากาศสดใสณสนามหญ้าหน้าอาคารของโรงเรียนอนุบาลร่าเริงคุณครูและเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับทางไทย PBS Podcast หูยาวเล่าเรื่องตอนครูนกแก้วฝึกบินหลังจากที่เราเคยได้เรียนรู้กันแล้วว่าครูนกแก้วผู้พิการทางสายตามีไม้เท้าขาวเพื่อช่วยในการเดินทางแต่วันนี้ครูนกแก้วจะลองบินดูบ้างหูยาวตื่นเต้นจังเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีจังเลยเหมาะแก่การให้ครูนกแก้วของพวกเราได้ลองฝึกบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นครั้งแรกใช่ๆวันนี้อากาศดีมากกากามองขึ้นไปบนฟ้าสิเห็นเมฆสีขาวเป็นรูปดอกไม้ด้วยล่ะสวยมากเลยกามาครูนกแก้วฮะบินไปถึงเมฆดอกไม้เลยนะก้าแต่ครูมองไม่เห็นนะสิครูจะบินได้เหรอคะบินได้สิคะครูนกแก้วเราเป็นนกธรรมชาติสร้างให้นกทุกตัวใช้ปีกในการบินได้อยู่แล้วครูนกแก้วลองดูนะคะจะได้บินไปไหนมาไหนได้เองค่ะลองฝึกบินเลยฮะครูครูนกแก้วเป็นนกบินได้แน่นอนใช่ครับก้าแต่ก่อนกากาก็ฝึกบินแบบนี้เลยครูไม่กล้าบินนะคะครูกลัวจะตกลงมาที่ถ้าแข้งขาหักไปละแย่เลยครูนกแก้วไม่ต้องกลัวนะคะนกอย่างเรามีปีกปีกจะช่วยในการทรงตัวและรักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้เราตกลงมาค่ะไหนครูนกแก้วลองกางปีกดูสิคะครูนกแก้วค่อยๆ คลี่แผงปีกออกมาทีละน้อยทีละน้อยปีกของครูยาวและสีสันสวยมากโอ้โหปีกครูนกแก้วสีสวยมากเลยครับอย่างนั้นถูกต้องเลยค่ะต่อไปครูนกแก้วลองขยับปีกขึ้นลงดูสิคะขยับปีกแบบเนี้ยเหรอคะใช่ค่ะลองขยับเร็วๆดูนะคะขึ้นลง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 เมื่อครูนกแก้วขยับปีกเร็วขึ้นตัวครูก็ลอยขึ้นทีละน้อยทีละน้อยครูนกแก้วกระพือปีกได้แล้วว้าวนี่ก็บินเลยครูตีปีกเร็วๆเลยทำได้ดีมากเลยค่ะครูนกแก้วขั้นตอนต่อไปครูนกแก้วลองใช้แรงจากการกระพือปีกช่วยให้ร่างกายลอยขึ้นเมื่อรู้สึกสมดุลแล้วก็พาตัวเองเคลื่อนไหวไปข้างหน้าดูสินะคะครูนกแก้วจะไม่ตกลงมาใช่ไหมคะคุณครูตาโตไม่ตกแน่นอนค่ะเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูตาโตจะบินอยู่ข้างๆครูนกแก้วเองแล้วเราบินกันใกล้ๆครูนกแก้วไม่ต้องกลัวนะคะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะเมื่อได้คำรับรองจากครูตาโตก็ทำให้ครูนกแก้วมีความมั่นใจขึ้นจึงค่อยๆกางปีกออกแล้วเริ่มกระพือปีกบินเมื่อปรับสมดุลร่างกายได้แล้วจึงบินโผไปมาใกล้ๆกับครูตาโตครูตาโตอยู่ทางไหนคะเนี่ยอยู่นี่ค่ะบินอยู่ข้างๆครูนกแก้วตรงนี้เลยครูนกแก้วลองบินลง
แล้วลองบินใหม่อีกรอบนะคะครูนกแก้วค่อยๆลดระดับการบินให้ต่ำลงจนแตะพื้นสนามหญ้าแล้วเริ่มบินใหม่อีกครั้งและอีกครั้งด้วยความมั่นใจท่ามกลางการเฝ้ามองของเด็กๆเอ๊ครูนกแก้วบินได้แล้วเอ๊ครูนกแก้วเก่งมากเลยจากนี้ครูนกแก้วก็สามารถบินพาตัวเองไปไหนมาไหนได้แล้วนะคะพอสะดุดอะไรล้มเราก็จะไม่ล้มแล้วนะเพราะเราบินขึ้นไปได้ขอบคุณครูตาโตกับเด็กๆมากเลยนะคะที่ช่วยกันให้กำลังใจจนทำให้ครูบินได้แบบนี้อีกหน่อยนอกจากจะเดินแล้วครูก็ยังบินได้ด้วยดีใจจังเลยค่ะครูนกแก้วก็กระพือปีกบินไปรอบๆสนามหญ้าท่ามกลางเสียงหัวเราะแห่งความสุขของทุกคนกา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 ดูสิครูนกแก้วบินท่าสวยซะด้วยจากความพยายามของครูนกแก้วและความเชื่อมั่นของทุกคนในที่สุดครูนกแก้วก็บินได้แล้วครับเด็กๆจำไว้นะครับอย่าล้มเลิกก่อนพยายามนะครับ